กูรูบางคนก็เคยมาร้องห่มร้องไห้กับผมนะครับนะผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยโต๊ะแบบนี้โต๊ะม้าหินอ่อนแบบนี้ที่กูรูท่านนั้นเนี่ยมาร้องห่มร้องไห้กับผมเนี่ยผมจำโต๊ะนี้ได้เลยแต่โต๊ะนี้มันอยู่ในบ้านป่าที่อยู่ในเมืองวันนี้ผมก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็ในการยื่นฟ้องคดีอาญาในการยื่นฟ้องอาญานะฮะในความผิดฐานจงใจหมิ่นประมาทผมนะจงใจหมิ่นประมาทผมโดยการโฆษณานะครับหรือใส่ความผมต่อบุคคลที่3นะก็วันนี้ผมมายื่นฟ้องกตร.ท่านหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวสื่อมวลชนก็คงจะรู้นะครับนะก็จากพฤติการนะฮะของกตร.ท่านนี้นะครับนะที่ไปพูดนะครับในการยืนยันข้อที่จริงนะให้ประชาชนให้นักข่าวฟังนะว่าผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องคือพูดง่ายว่าไปยืนยันข้อที่จริงว่าผมกระทำความผิดนะครับนะจากการที่กรณีศาลเนี่ยได้มีการออกหมายจับผมนะผมอธิบายให้ฟังไว้ก่อนว่าการที่ศาลได้ออกหมายจับใครก็ตามนะครับนะไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเอาหลักกฎหมายว่าจะต้องเป็นผู้กระทำผิดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า อย่างกรณีของผมเนี่ยการที่ศาลออกหมายจับผมเนี่ย เนื่องจากผมไม่ไปรับหมายเรียกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมกระทำความผิดนะครับนะหลักกฎหมายนะครับนะ เมื่อศาลออกหมายจับนะครับนะผมไปมอบตัวดำเนินการตามกฎหมายนะแต่ว่าการที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยนะเป็นคณะกรรมการนะที่ท่านโยมตีท่านแต่งตั้งนะครับนะในเรื่องของการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งนะครับนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งนะแต่ไม่ใช่มาพูดเรื่องคดีเขาไม่ได้ให้มาพูดเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์เขามีหน้าที่ท่านนายกตีเนี่ยให้มาพูดประเด็นนะให้มาโทษให้มาสอบสวนรวบรวมพยานฐานประเด็นความขัดแย้งระหว่างผมกับพลเอกต่อศักดิ์แล้วก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนะแต่ไม่ได้ให้มาพิพากษาคดีเองนะครับผมก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนทุกคนว่าสิทธิ์และหลักกฎหมายนะกรณีท่านถูกออกหมายท่านถูกศาลออกหมายจับไม่ได้หมายว่าท่านจะต้องเป็นผู้กระทำความผิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการไต่สวนของศาลเนี่ยนะเขาต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมาชี้แจงให้จำเลยให้ผู้ต้องหาให้จำเลยใช้สิทธิ์ชี้แจงนะครับให้ผู้กล่าวหาใช้สิทธิ์ฟังความทั้งสองส่วนแล้วเอามาชั่งน้ำหนักพยานฐานนะครับแล้วถึงจะพิจารณาคดีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับบทบัญญัติตามกฎหมายธรรมนูญนะครับมาตรา29วรรค2นะฮะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศฝากถึงประชาชนให้ท่านรับรู้นะครับว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ศาลไม่พิพากษาคดีถึงที่สุดถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นการที่บุคคลใดก็ตามนะครับนะเอาเรื่องเหล่านี้ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะนะวินิจฉัยคดีไปแสดงความคิดเห็นชี้นำสังคมไปพิพากษาคดีแทนศาลทำตัวแทนศาลนะครับนะเหล่านี้มันจะเข้านะทำให้เกิดผมเกิดความเสียหายเพราะอะไรครับทำให้สังคมเชื่อไปแล้วนะว่าผมเนี่ยมีความผิดจริงนะผมเนี่ยรับเงินเว็บพนันจริงมีความผิดฐานฟอกเงินจริงเพราะอะไรครับเพราะมีการพูดไปถึงว่าเชื่อว่ามีความผิดนะครับนะเพราะผมต้องบอกว่ากูรูเหล่านี้นะครับนะเกษียณก็เกษียณไปนานแล้วนะครับนะเรียกว่าเอาไปแล้วนะครับก็ควรให้เด็กๆรุ่นใหม่ก็ได้ทำหน้าที่นะครับนะวันนี้เห็นกูรูหลายคนออกมาพูดเยอะแยะไปหมดนะกูรูบางคนก็เคยมาร้องห่มร้องไห้กับผมนะครับนะผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยโต๊ะแบบนี้โต๊ะม้าหินอ่อนแบบนี้นะครับที่กูรูท่านนั้นเนี่ยมาร้องห่มร้องไห้กับผมเนี่ยผมจำโต๊ะนี้ได้เลยแต่โต๊ะนี้มันอยู่ในบ้านป่าที่อยู่ในเมืองนะครับนะเนี่ยโต๊ะอันนี้ก็ยังอยู่เลยยังมีอยู่จริงเลยนะว่างๆจะพานักข่าวไปถ่ายรูปดูก็ได้นะครับนะแต่ในส่วนที่ท่านรองกล่าวอ้างเนี่ยการที่กูรูออกมาให้ข้อกฎหมายในเรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับถือว่าเป็นการให้ความรู้เป็นการคืออย่างนี้ให้ความรู้ได้นะแต่ต้องไม่
แสดงความคิดเห็นในฐานะชี้นำสังคมนะว่าจนกระทั่งให้สังคมเห็นเชื่อไปแล้วว่าผมไม่พูดความอย่างนี้ผมเสียหายไม่งั้นต่อไปนักข่าวก็ไปโดนอย่างนี้ด้วยสมมตินักข่าวเกิดถูกฟ้องบ้างแล้วก็ผมไม่บอกว่าเนี่ยนักข่าวผิดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ตราบใดก็ตามบ้านเราเนี่ยใช้หลักบริสุทธิ์นะครับตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยจะไปปฏิบัติต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเสมือนจำเลยหรือผู้ถูกหาเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับคือวันนี้ผมเดินตามหลักกฎหมายแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะมาฟ้องอาญากูรุยคนด้วยนะวันศุกร์วันศุกร์เป็นด้วยแต่มีผลอะไรกับการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ไหมในเมื่อคืออย่างนี้การพิจารณาก็ว่างไปนะครับนะเราไปแทรกแซงไม่ได้นะครับนะแต่ว่าอะไรที่กระทบสิทธิ์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับนะคือวันนี้ผมต้องเรียกว่าเหมือนนักข่าวถามว่าผมจะเป็นผบ.จะเป็นอะไรคือวันนี้ผมต้องเรียกว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่มันต้องถูกต้องและชอบธรรมนะคือไอจะเป็นอะไรเป็นไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่มันต้องถูกต้องและชอบธรรมนะครับเหมือนกันนะวันนี้ผมก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายผมไม่ได้ไปด่าว่าใครนะครับแต่ผมก็พูดให้ประชาชนเขาฟังว่าวันนี้ผมออกมาต่อสู้เนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะครับวันนี้ใครไม่โดนแบบผมบ้างไม่รู้นะครับกูรูที่ว่าเนี่ยเป็นกูรูที่นั่งร้องไห้กับท่านรองหรือว่าเป็นกูรูที่ออกมาหนึ่งในคณะกรรมการของนายกอันนี้เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าเมื่อท่านเป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีท่านแต่งตั้งนะครับนะท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการสอบสวนประเด็นความขัดแย้งนะแต่เขาไม่ได้ให้ท่านออกมาแถลงข่าวนะว่าผมกระทำความผิดหมายความว่ากูรูคนที่ท่านว่าเนี่ยคือหนึ่งในคณะกรรมการที่นายกเป็นคนแต่งตั้งแล้วก็มานั่งร้องไห้กับท่านคนเดียวกันนั้นหรือคนละคนนะเป็นคนละคนกันนะแต่เดี๋ยวจะมีต่อไปมันยังไม่จบวันนี้ผมทำได้แค่นี้ก็เอากูรูท่านนี้ไปก่อนกูรูใช่วันนี้นะครับวันนี้นะฮะผมก็ยื่นฟ้องรักษาสิทธิ์นะก็ไปว่ากันในชั้นศาลนะครับคืออย่างนี้ผมต้องกราบเรียนว่านะวันนี้สังคมจะได้เลิกสับสนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ออกจากราชการของผมอะไรต่างๆนะครับนะหรือว่าเรื่องการละเมิดสิทธิ์นะครับเหมือนกันนะฮะถ้าท่านสื่อจะเห็นว่าผมจับกลุ่มผู้ต้องหาเยอะทำคดีมาเยอะนะครับเวลาผมสื่อมักจะชอบสัมภาษณ์ผมหลายคดีผมก็ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะครับแต่ลักษณะการให้สัมภาษณ์ของผมเนี่ยถ้าสื่อจดจำได้นะครับเวลาผมบอกว่าผมได้สอบสวนรวบรวมพยานฐานและกล่าวหานายกอผิดฐานนี้ฐานนี้นะแต่ผมจะทิ้งท้ายไปทุกครั้งว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตำรวจเนี่ยมีที่รวบรวมพยานฐานแล้วกล่าวหานะส่วนการพิจารณายังไงอยู่ที่ศาลแต่ผมจะต้องทิ้งท้ายไว้เสมอว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะฟ้องผมได้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไปถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านจะแถลงข่าวท่านต้องปิดท้ายด้วยคำนี้ตลอดนะครับนะเพราะนั้นถามว่าเขาใช้สิทธิ์ฟ้องได้นะแต่ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านไม่ได้ละเมิดกฎหมายนะแต่กูรูท่านนี้เนี่ยอาจจะเลื่อเวทีนานนะเกษียณนานแล้วลืมนะก็เลยพูดเอามันนะครับวันนี้ก็ต้องเอาแบบนี้บ้างเพราะว่าจะได้เลิกๆสักทีนะครับผมนี่โดนรังแกมานานแล้วลืมอะไรที่บอกว่าคุณท่านนี้ลืมอะไรนะข้อกฎหมายลืมอะไรลืมบทบัญญัติของกฎหมายว่าการละเมิดสิทธิ์คนมันเป็นความผิดอาญานะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอาญานะครับไม่มีอะไรนะเอาผมก็พลเอกเหมือนกันจะไปปาฆาตเขาได้หรือผมไม่ได้ปาฆาตผมไม่ได้ปาฆาตผมบอกไปผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับนะผมไม่ได้ปาฆาตใครเดี๋ยวผมพูดให้ฟังว่าวันนี้มีกูรูหลายท่านเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะสังคมสับสนนะแต่ผมเองเนี่ยในฐานะที่ผมยังรับราชการอยู่เนี่ยผมจะต้องไม่พูดในสิ่งที่ผิดนะครับนะส่วนจะเป็นอะไรคือผมบอกว่าจะเป็นอะไรจะกลับหรือไม่กลับเนี่ยไม่สำคัญแต่สำคัญคือต้องถูกต้องและชอบธรรม